โดยที่มีพวกวิปัสสนากรรมฐานสมถกรรมฐานมาในไงก็มียุบหนอยบหนออะไรพุทโธพุทโธอะไรต่างๆมาเนี่ยนั่นฮะพระหลานกลุ่มนี้ก็จะสอนคนโอเคไหมครับพระหลานที่สูงไปดีเป็นขั้นที่สองก็บรรลุธรรมระดับเจโตวิมุตติเพิ่มมาอีกคือหูทิพย์เป็นสี่แล้วนะหูทิพย์นะหูทิพย์เนี่ยครับตัวนี้ได้ยากยากมากครับหูทิพย์มันยากมันฝึกเอาไม่ได้ครับไม่มีทางฝึกกันแน่นท่องคำว่าฌานฝึกเอาไม่ได้ไม่มีทางได้เลยให้ตายไงก็ไม่ได้หูทิพย์เนี่ยครับตาทิพย์นี่ยังง่ายนะผมว่ายังง่ายตาที่สามก็พูดถึงกันยังง่ายแต่เอาเถอะมันไม่ใช่ได้ทุกคนหรอกครับ8,100คนเนี่ยมันจะมีถึงร้อยคนอยู่เลยในโลก8,000ล้านคนเนี่ยจะถึงร้อยคนอยู่เลยที่ได้ตาทิพย์เนี่ยนะครับตาทิพย์ที่ว่าเนี่ยอย่างคิดงานนักหนานะ 1,000 ล้านคนมีสัก1คนอยู่เลยเห็นไหมครับ แค่ตาทิพย์นะถ้าหูทิพย์ทีนี้ด้วย 8,000 ล้านคนมีถึง2คนอยู่เลย เห็นไหมครับเอาหูทิพย์ต่อเมื่อกี้ที่3แล้วนะอริยสีคือหูทิพย์อภิญญาสีเข้าไปแล้วนะตัวที่5รู้ความนึกความคิดของสัตว์โลกทั้งหมดทั้งตัวเล็กสุดๆไม่ว่าจะเรียกมันว่าไวรัสหรือไวรอยก็รู้ความคิดมันแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นช้างใหญ่โตขนาดก็ตามทีหรือแม้แต่มนุษย์บรรดาที่นั่งอยู่แถวเนี้ยรู้ความคิดแน่ๆด้วยแชร์กันไม่ขีดประโยชน์ผมจะรู้นะให้ดูความคิดของคนครับพูดคุยกันไม่ประโยคหรอกครับผมจะจับทางได้เพราะภาษามันออกยังเกินกว่าภาษาด้วยนะยังเกินกว่าภาษาด้วยนะที่จะบอกเห็นไหมมันเขาจะมีการส่องด้วยตาทิพย์ครับอีกทีหนึ่งประมาณนั้นนะครับตัวลบ5อย่างเรียกว่าอภิญญา5บางคนจะเรียกว่าอภิญญา6เพราะว่าไอ้ตัว6คือความสามารถพิเศษโอเคปัญญาวิมุตติจะมีความพิเศษสอนมนุษย์เปลี่ยนจากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคือความสามารถตรงนั้นปัญญาวิมุตติความสามารถเฉพาะตัวสามารถเปลี่ยนความคิดมนุษย์จากมิจฉาเป็นสัมมาโดยง่ายคำมิจฉาคืออะไรถ้าบอกข้าก็ตามที่บอกว่าโอ้กูนี่สวยสุดยอดเลยไม่มีการเสื่อมโทรมแน่ชาตินี้ก็เรียกว่าตัวกูยึดติดในตัวกูนะข้าก็ตามที่หวงจังในสมบัติที่ว่าของกูตัวกูของกูใครจะมาแตะต้องไม่ได้ใครจะมาแตะไม่ได้โวยนะตัวกูของกูลูกกูเมียกูสมบัติของกูใดๆของกูหมดความคิดอย่างนี้แหละเขาจะเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิสัมมาล่ะทีเนี้ยไอ้ที่ว่าของกูนั้นมันอยู่ภายใต้กฎของการเปลี่ยนแปลงนะโว้ยเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนไปนะอย่าไปยึดติดเลยนั่นคือสัมมาทิฏฐิเห็นไหมอย่าไปยึดติดเขาเป็นของกูนะมาแล้วมันตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าแม้แต่เกิดแก่เจ็บตายนี่คือสมาธิที่มันเปลี่ยนแปลงนั้นไอ้ความเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้ทันใจทีเนี้ยมนุษย์เราเหมือนเช่นมีควายหนึ่งตัวเนี่ยดูแล20ปีมันตายจากเราถึงรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงมันตายจากเราไปมันอยู่กับเรา15ปีก็เช้ามันก็ออกไปกินหญ้ากลับมันก็ถึงเข้าคอกเพราะอยู่อย่างนี้ไม่เห็นจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมันเปลี่ยนแปลงก็คือที่มันโตขึ้นนั่นไงจากเล็กมันก็โตขึ้นอย่างไรเปลี่ยนแปลงงงไหมเนี่ยขนาดมันโตขึ้นคือการเปลี่ยนแปลงนั่นนะครับนะเวลาตายไปนั่นแหละคือสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงไปเป็นของธรรมดาโลกถ้าใครก็ตามที่มีความคิดอย่างนี้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซะใจเรามันก็จะสงบ
ก็แค่นั้นเองถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงรถที่เราขับเนี่ยอยู่ๆก็เข้ามาชนเขาคนเราถ้าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงโวยทุกรายนะครับเห็นไหมโวยทุกรายโวยแล้วก็เสีย45ล้านเชิญเลยครับลุงหลอกไม่เกี่ยวทันสมัยจังเนาะลุงหลอกทันสมัยจังใช่ป่ะโยมโวยกระจายไปแล้ว45ล้านนะครับใช่ไหมฮะยังประกาศขายอย่างใช่ไหมครับถ้าใครก็ตามที่คิดตรงนี้ได้ตลอดเวลาโอกาสผิดพลาดมันจะน้อยอุบัติเหตุเห็นไหมครับย้ำโอกาสจะผิดพลาดจะน้อยถ้าเข้าใจอย่างที่ว่านี้มันจะน้อยถึงเมื่อเกิดมาแล้วเราก็ไม่สูญเสียไม่เสียกำลังใจไม่สูญเสียใจเราไม่ตกไม่ตื่นเต้นเพราะนี่คือกฎของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับถ้าติดยึดโอ้โหบ้านแตกสลายขาดเลยเห็นไหมฮะเพราะถ้าเราเข้าใจนี้มันใจมันก็จะสงบของมันเองใจจะสงบของมันเองก็ขอให้เข้าใจซะมิจฉากับสัมมาโอเคนะย้ำปัญญาวุฒินั้นเขาเกิดมาเพื่อสั่งสอนรู้ความจริงในเชิงธรรมชาติ